มาดูเรื่องต่อมานะครับในบทที่18นะครับเรื่องที่3นะครับก็คือรูปประโยคบอกลำดับนะครับพูดถึงรูปประโยคบอกลำดับเนี่ยเราเคยเจอมาบ้างแล้วก็คือการใช้รูปเตะขละยังจำได้ไหมครับเตะขละแปลว่าหลังจากนะครับแต่คราวนี้เราจะมารู้จักกับอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่จะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลังจากนั้นหรือว่าก่อนที่จะอะไรเนี่ยมันก็เป็นการบอกลำดับทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าลำดับก่อนหลังมันจะวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าไอ้ประโยคที่มันจะให้ความหมายว่าก่อนที่จะเนี่ยมันใช้คำว่าอะไรกันนะครับก็คือคำนี้นะครับไม่นี้นะครับไม่เนี่ยเราเคยรู้จักเป็นคำแสดงตำแหน่งที่แปลว่าข้างหน้าจำได้ไหมฮะพอเราเอามาใช้กับรูปประโยคนี้เนี่ยมันจะแปลว่าก่อนที่จะทำนะครับลองมาดูนะครับมันสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะครับสำนวนนี้นะครับสามารถใช้ได้กับกริยานะครับซึ่งก็ต้องใช้เป็นกริยารูปดิกฟอร์มด้วยแน่นอนว่าบทนี้เรารู้จักกริยาดิกฟอร์มดังนั้นสำนวนใดรูปประโยคใดที่มันจะใช้กับดิกฟอร์มเนี่ยมันก็จะมาให้เราเรียนกันนะครับตรงนี้ใช้ดิกฟอร์มวางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยอันนี้ไม่ต้องใส่โคโตะแล้วนะครับเพราะว่ามาเอนี้มันไม่ใช่คำช่วยนะครับเราก็เลยเอากริยารูปดิกฟอร์มไปวางไว้ข้างหน้ามันได้นะครับนอกจากจะใช้กับกริยารูปดิกฟอร์มแล้วเอาไปใช้กับคำนามก็ได้ด้วยแต่ว่าเวลาใช้กับคำนามให้เราเติมโนลงไปด้วยนะครับมาเอนี้เนี่ยเราจะมองเหมือนกับว่ามันเป็นคำนามนะฮะดังนั้นเวลามากับคำนามอีกคำหนึ่งอ่ะมันก็เลยต้องใช้โนมาเชื่อมนะครับและนอกจากใช้กับกริยารูปดิกฟอร์มแล้วก็คำนามตามด้วยโนแล้วยังสามารถใช้กับระยะเวลาได้ด้วยซึ่งระยะเวลานั้นสามารถวางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะค่อนข้างใช้ได้กับคำที่หลากหลายประเภทนิดนึงนะครับก็เป็นภาระของเราที่ต้องจำว่ากริยาต้องเป็นรูปดิกฟอร์มคำนามต้องตามด้วยโนและระยะเวลาวางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยนะครับจำได้แบบนี้ก็จะทำแต่งประโยคสำนวนนี้ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นกริยาตัวที่2นะครับความหมายเราจะแปลจากกริยาตัวที่2เข้าไปหาข้างหน้าเลยก็ได้นะครับหรือเราจะตัดตรงคอมม่าแปลมาเอนี้ก่อนนะครับโดยแปลจากมาเอนี้เข้าไปหาคำข้างหน้าแล้วค่อยมาแปลกริยาตัวหลังก็ได้ความหมายเหมือนกันลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้เป็นการใช้คำนามนะครับชุกุจิชุกุจิก็คือการรับประทานอาหารทีนี้พอมันเป็นคำนามปุ๊บก่อนจะมาใส่มาเอนี้เนี่ยก็ต้องมีโนมาเชื่อมก็เลยได้ว่าชกุจิโนไมเอนี้ถ้าเราแปลแค่นี้ก่อนจะหมายความว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารแล้วจากนั้นค่อยไปแปลประโยคหลังกริยาตัวที่2ก็คือเทโออะไรมัสเทก็คือมือนะครับอะไรมัสหมายถึงล้างพอแปลรวมกันก่อนทานอาหารจะล้างมือหรือถ้าเราจะแปลจากหลังไปหน้าโดยตลอดเลยเนี่ยไปจับกริยาตัวที่2ก่อนก็จะเป็นล้างมือก่อนทานอาหารมันก็ได้ความหมายเหมือนกันถูกไหมครับโอเคต่อไปประโยคตัวอย่างที่2นะครับชุกิโอโนะไมะนิอัตราชิโคโตบะโอโอโบเอเตะคุดาไซอ่ะเราดูแค่มาเอนี้ก่อนชุกิโอก็คือชั่วโมงเรียนการเรียนการสอนนะครับชุกิโอโนะไมะนิก่อนที่จะเรียนเนี่ยอัตราชิโคโตบะโอโอโบเอเตะคุดาไซอัตราชิโคโตบะก็คือศัพท์ใหม่นะครับศัพท์ใหม่โอโบเอเตะคุดาไซเป็นรูปขอร้องหรือคำสั่งนะครับโอโบเอเตะก็คือมาจากโอโบเอมัสแปลว่าจำพอกลายเป็นสำนวนเตคุดาไซโอโบเอเตคุดาไซก็จะแปลว่าการุณาจำอะไรครับดูหน้าโอจำศัพท์ใหม่มาด้วยนะครับแปลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งก็คือก่อนที่จะเรียนการุณาจำศัพท์ใหม่มาด้วยโอเคไหมครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่คุณครูชอบพูดกับนักเรียนเลยนะครับแน่นอนในการเรียนภาษาถ้าเราจำศัพท์ใหม่ไม่ได้เนี่ยต่อให้เรียนสำนวนไปเยอะแยะแค่ไหนเรียนรูปประโยคเยอะแยะแค่ไหนก็เอาไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับประโยคที่3นะครับ日本へ来る前に日本語を勉強しましたอันนี้เป็นคำกริยาแล้วเนาะคุรุนี่มาจากคิมัสตัวสีเขียวนะฮะคุรุมาจากคิมัส
เราผันไปเป็นลูปดิกฟอร์มแล้ววางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยกรณีแบบนี้ไม่ต้องมีโนมาเชื่อมนะครับไม่เหมือน2ข้อแรก2ข้อแรกต้องมีโนเพราะมันเป็นคำนามนะครับโชโกจิกับจุกิโอเป็นคำนามแต่คุรุเป็นกริยาเราผันเป็นดิกฟอร์มปุ๊บวางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยนิฮงเอคุรุไมนิก่อนที่จะมาญี่ปุ่นนะครับนิฮงโกเบนเคียวชิมาสตะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเป็นรูปอดีตนะครับหรือจะแปลจากหลังไปหน้าก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมาญี่ปุ่นโอเคไหมครับตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคำกริยานะครับก็คือดูตัวสีเขียวนะครับคันจิตัวนั้นจำได้ไหมครับเรียนไปแล้วคือตัวโนริมัสที่แปลว่าขึ้นรถโดยสารรถอะไรพวกนี้นะครับดิกฟอร์มก็คือโนรุประโยคนี้บอกว่าเดนชานิโนรุไมนิก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยคิปุโอคัตเตคุดาไซกรุณาไปซื้อตั๋วมาก่อนนะครับหรือไปจากหลังไปก็กรุณาซื้อตั๋วก่อนที่จะขึ้นรถไฟโอเคไม่ยากใช่ไหมครับอีกประโยคนึงนะครับทานาคาซังว่าอิชูคังขอโทษครับทานาคาซังว่าอิชิจิคังไมนิเดคาเคมาชิตะตัวสีเขียวนั้นนะครับอิชิจิคังเป็นระยะเวลาแปลว่า1ชั่วโมงพอเราเอาระยะเวลามาใช้กับมาเอนี้เนี่ยสามารถวางไว้ข้างหน้ามาเอนี้ได้เลยนะครับอิชิจิคังมาเอนี้แปลว่า1ชั่วโมงที่แล้วหรือว่า1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับก็คือทานากะซังเนี่ยเขาทำอะไรครับเดคาเคมาชิตะแปลว่าออกไปข้างนอกดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยก็คือบอกว่าคุณทานากะเนี่ยออกไปข้างนอกเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วหรือออกไปเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะบอกว่ากริยานั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปเมื่อกี่ปีก่อนกี่เดือนก่อนอะไรเงี้ยเราสามารถเอาระยะเวลานั้นอะวางไว้หน้ามาเอนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้พูดถึงประโยคที่ใช้บอกลำดับเนี่ยตอนต้นนะครับได้พูดถึงเตคละไปนะครับอย่างอันเนี้ยคิปุโอคัตเตคาระฮักบุสคังนิไฮริมัสคำคันจิที่ยากๆอันนั้นนะครับอ่านว่าฮักบุสคังเป็นคันจิที่เรายังไม่ได้เรียนหรอกไม่ต้องตกใจแต่ว่าเซนเซใส่มาเพราะว่าถ้าเขียนเป็นฮิราคานะเนี่ยมันจะยาวเกิน1บรรทัดนะครับก็เลยเป็นคันจิดีกว่าจะได้อยู่ภายในบรรทัดเดียวตรงนี้เนี่ยเขาแปลว่าหลังจากที่ซื้อตั๋วก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับฮักบุสคังก็คือมิวเซียมนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะพูดแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราอยากจะใช้สำนวนไม่นี้ที่เราเพิ่งเรียนไปวันนี้เนี่ยประโยคมันก็ต้องสลับกันถูกไหมฮะมันก็ต้องเอาฮักคุบุสคังขึ้นมาก่อนเนาะเป็นฮักคุบุสคังนี้ไฮรุไม่นี้คิปุโอไคมัสซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้ามิวเซียมจะเป็นซื้อหลังจากซื้อตั๋วแล้วค่อยเข้ามิวเซียมหรือว่าก่อนจะเข้ามิวเซียมให้ซื้อตั๋วมันก็เป็นลำดับเดียวกันเพียงแต่ว่าเราสลับประโยคหน้าหลังเอาไปวางไม่เหมือนกันนั่นเองตรงนี้เนี่ยอย่ามองว่าภาษาญี่ปุ่นทำไมต้องเรื่องมากทำไมมีเตคละแล้วยังจะต้องมีมาเอนิอีตรงนี้จริงๆก็เหมือนภาษาไทยนั่นแหละนะครับภาษาไทยเรามีคำว่าหลังจากแล้วเราก็ยังมีคำว่าก่อนที่จะเลยดังนั้นภาษาญี่ปุ่นจะมีบ้างก็ไม่แปลกอันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเราต้องการจะใช้สำนวนไหนเราเน้นถ้าเราใช้เตคละเนี่ยสิ่งที่เกิดก่อนก็ไว้หน้าสิ่งที่เกิดหลังก็ไว้หลังแต่ถ้าเราจะใช้มาเอนี้สิ่งที่เกิดก่อนเนี่ยต้องเอาไปไว้ข้างหลังนะครับจะสลับกันนะครับคือบางกรณีเราก็จะต้องการใช้มาเอนี้มากกว่าเตคละถูกไหมฮะอย่างเช่นกรุณาล้างมือก่อนจะกินข้าวนะอะไรเงี้ยเราก็คงไม่พูดว่าหลังจากล้างมือเสร็จแล้วค่อยกินข้าวคือเราจะพูดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่เราอยากจะบอกว่ากรุณาลากรุณาอะไรนะล้างมือก่อนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอารมณ์แบบนั้นด้วยประโยคต่อมาโคฮิโอนนเดคาระเดคาเกมาชิตะอันนี้แปลว่าหลังจากดื่มกาแฟแล้วก็ออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราอยากจะพูดอีกอารมณ์นึงก่อนจะออกไปข้างนอกเนี่ยดื่มกาแฟไปแล้วนะครับก็จะเป็นเดคาเคโรไมนิโคฮิโอโนมิมาชิตะสามารถสลับกันได้นะครับแล้วแต่เราว่าเราอยากจะเน้นอะไรก่อนนะครับ